ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไป back to school นะคะคือทัพพิมอะลงเรียนภาษาโปรตุเกสไว้ที่มหาลัยค่ะเธอฉันจะย้อนวัยเป็นนักศึกษาวันนี้จะไปเรียนวันแรกนะคะตื่นเต้นมากเลยจ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปละเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามหาลัยที่ทัพพิมไปเรียนหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยไปเลยนะสมัครออนไลน์ไปอย่างเดียววันนี้ก็คือจะไปวันแรกจะรีบไปนิดนึงเพราะว่ากลัวแบบใต้ดินคนจะเยอะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาทำงานของคนอื่นด้วยนะคะเช้ามากเลยอ่ะไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะตื่นตั้งแต่7โมงอ่ะตอนนี้8โมงกำลังจะออกแล้วนะคะเราเตรียมพร้อมมากแล้วเอากาแฟไปด้วยค่ะเธอเพราะว่าเขาแจ้งว่าสแน็คบาร์ที่มหาลัยปิด2วีโอเคต้องไปละต้องไปละไปไปกันกลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนโอเคจะมารีวิวการไปเรียนภาษาโปรตุเกสที่มหาวิทยาลัยวันแรกนะคะทัพทิมลงคอร์สเรียนภาษาที่มหาวิทยาลัยลิสบอนนะคะ University of Lisbon ก็เป็นคอร์สแบบซัมเมอร์เนาะเป็นอินเทนซีฟนะคะก็คือเรียนวันละ4ชั่วโมง20วันคือ80ชั่วโมงนะคะก็คือเดือนเดียวจบ1คอร์สซึ่งตอนสมัครอ่ะเขาจะมีให้ทำแบบทดสอบออนไลน์ใช่ไหมว่าเลเวลของคุณอ่ะอยู่เลเวลไหนภาษาอยู่เลเวลไหนมันก็จะมีระดับเลเวลแบบ A1 A2 B1 B2 C1 C2 ใช่ไหมซึ่งทัพทีมทำไปก็คือด้วยความมันเป็นแกรมมาเนาะทัพทีมก็ได้จัดไปอยู่ห้องที่เป็นเลเวล A2 นะคะก็เหมือนกับว่าเออเราเรียน A1 มาแล้วเราก็ต่อ A2 เลยอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้ก็ไปเรียนค่ะในห้องอ่ะมีประมาณ11คนใช่11หรือ12 11คนแล้วก็เขาแจ้งตั้งแต่แรกนะแล้วนะคะว่าวันแรกของการเรียนอ่ะจะมีการทดสอบนะว่าแบบเลเวลคุณเหมาะไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งคุณครูคนนี้เขาก็ทดสอบโดยการที่แบบถามตอบทั่วไปแบบคำถามทั่วไปว่าแบบชื่ออะไรมาจากไหนอยู่ที่ส่วนไหนของลิสบอนอยู่อายุเท่าไหร่มาอยู่นานหรือยังอยู่กับใครมีความชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไล่ถามทีละคนแบบดูว่าแบบตอบได้ไหมพูดได้ไหมและต้องบอกว่าทัพทีมอ่ะฟังคุณครูเขาแทบจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะระดับ A2 A2 อ่ะคุณครูจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยไม่แปลให้ด้วยเขาถามคำถามมาปุ๊บเนี่ยเห็นเราอ้ําๆอึ้งๆแล้วแต่ครูไม่แปลให้เลยเราก็ตอบได้บ้างตอบไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วคือทั้งคลาสวันนี้4ชั่วโมงอ่ะคุณครูไม่พูดภาษาอังกฤษเลยแล้วคือเนื้อหาวันนี้นะคะนอกจากจะแบบคุณครูถามตอบแล้วเนี่ยคุณครูก็จะแบบ brush up ให้ว่าแบบA1 ที่ผ่านมาเราเรียนอะไรไปบ้างก็จะเป็นแบบทดสอบมาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยกันซึ่งคุณครูไม่อธิบายอะไรเป็นภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าทัพทิมก็พอจะจำได้อยู่บ้างเนาะในส่วนของแกรมมาก็พอจะเข้าใจที่เขาอธิบายเป็นภาษาโปรตุเกสมาฉันก็พอจะเข้าใจบ้างแต่เราเกิดความรู้สึกแบบอึดอัดมากคือเราอึดอัดมากที่เราฟังครูไม่รู้เรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเราเครียดอะแต่ทัพทิมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นปกตินะที่เรามานั่งฟังคนพูดภาษาที่เราแทบจะไม่เข้าใจอะไรเลย4ชั่วโมงอ่ะ
มันก็ต้องรู้สึกเครียดเป็นธรรมดานึกออกปะแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของพิมพ์ก็คือเป้าหมายของการลงเรียนคอร์สอินเทนซีฟครั้งเนี้ยเป้าหมายสำคัญเลยนะเท่าที่ไม่ได้ต้องการแบบเซอร์ติฟิเคทหรือใบเรียนจบ A2 เท่าที่อยากเข้าใจและอยากพูดได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นทัพทิมก็เลยรู้สึกว่าทัพทิมอยากได้ครูที่อธิบายโครงสร้างอธิบายความเป็นมาให้ฉันเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วหลังจากนั้นค่อยๆเริ่มพูดเป็นภาษาโปรตุเกสด้วยกันสเต็ป by สเต็ปไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปคุยกับคุณครูที่สอนแล้วก็บอกเขาว่าเรามีปัญหาโน่นนี่นั่นอย่างนี้นะคือแกรมมาเราได้นะแต่ listening I ฟังอยู่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยคุณครูก็บอกว่าโอเคกันอยู่ไปเรียนอีกคลาสนึงไหมทัพทิมก็เลยโอเคไปนะคะขอลดเกรดตัวเองเรียบร้อยไปโรงเรียน A1 เนาะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปจอยคลาส A1 นะคะสำหรับคลาสวันนี้ก็ถือว่าเป็น brush up ของทัพทิมไปละกันเดี๋ยว A1 ก็น่าจะไปเริ่มต้นตั้งแต่สวัสดี greeting เธอชื่ออะไรอะไรแบบนี้ใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสก็ถือว่าทบทวนให้มันแบบความรู้แน่นปึกฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทัพทิมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย